นะครับเจ้าหลังจากนั้นก็ได้ดูเด็กหญิงนันนัทชาวังบุญมีเด็กหญิงนัทจันปล่อยพันป่าทั้งหมดทั้งมวลประมาณ 600,000 ตัวด้วยกัน 600,000 ตัวประกอบไปด้วยพันป่าต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับเพราะว่าจะเป็นป่าตะพีมาร่วมในพิธีวันนี้ก็จะร่วมด้วยกันร้องเพลงนะครับด้วยการรำถวายพระพรของโรงเรียนอนุบาลใหม่เมาะเจ้าวันนี้การจังหวัดลำปางได้เปิดกล้วยดอกไม้ทูบเทียนแพเพื่อถวายของรบสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทการขยายเขตการทำเหมืองลิกไนท์จังหวัดลำปางนายจงแม่เมาะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงที่ท่านเป็นประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ให้ความหนึ่งซึ่งเป็นพันธุ์ปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วและสามารถเจริญเติบโตได้ดีในแหล่งน้ำทั่วทุกภาคของประเทศไทยมาทำการทดลองเพาะเลี้ยงโดยพระองค์ท่านได้ทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมประมงอำเภอแม่เมาะศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะบริษัทกิจการเวียนด้า ITDS ท่านผู้แทนผู้บริหารกปป.แม่เมาะนะครับท่านนายกเทศมนตรีในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือวันพุธหน้านะครับซึ่งเราถือว่าเป็นวันมหามงคลของพวกเราในทุกปีนะครับเราจะมีเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน12หมู่บ้านนะคะที่เราจะได้ให้พันปลาไปปล่อยในแหล่งน้ำสองคุณแดงธนันชัยครับสามคุณมาโนดเครือบุญมาคุณกั๊มใจคำลือครับนั่นคือผู้แทนประชาชนในเขตอำเภอแม่เมาะนะครับมอบพันสัตว์น้ำจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก่อนที่ผู้ว่าจะได้เปิดกระชังปลาลงสู่อ่างห้วยไคนะเรียนเชิญผู้เรียนทุกท่านได้ถ่ายห้วยไคเรียนเชิญท่านประธานในพิธีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับพี่น้องประชาชนบ้านมะหลวงหมู่8ตำบลแม่มะต้องการน้ำและสารสำคัญที่สุดก็คืออาหารบางทีเราดูในนี้ก็อาจจะมีอาหารบางทีไม่พอแม่ใครบ้านมอหลวงหมู่8ตำบลแม่มอด้วยค่ะครับต่อจากนั้นนะครับทั้งส่วนของเทศบาลตำบลท่านนายกเทศบาลพี่น้องประชาชนและนักเรียนนักศึกษาครับที่มาด้วยนะคะครับซึ่งแหล่งน้ำแห่งนี้ก็เป็นต้นน้ำดิบนะครับที่จะผลิตปลาให้กับชาวแม่มอนั่นเองนะฮะขอบคุณท่านประธานในวิธีนะครับท่านก็บางส่วนนะคะจะไปที่แหล่งน้ำในแต่ละหมู่บ้านด้วยนะคะเป็นอาชีพนะคะในการปล่อยจากสมบูรณ์นะคะกับในนามของชาวแม่เมาะ